ส่วนการเดินหน้าด้านกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับในวันนี้ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาครับโดยปรับปรุงกฎหมายเพื่อทําให้การจ่ายค่าตอบแทนและค่าตดแทนมีความรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพครับโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงสาระสําคัญว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาครับหลังพบว่าประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองจึงกําหนดให้แจ้งสิทธิการได้รับค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายทายาทหรือจําเลยที่ศาลมีคําสั่งถอนฟ้องครับหรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิด ร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่จำเลยในคดีครับแล้วก็กำหนดวิธีการยื่นขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมมีประสิทธิภาพครับขณะที่สมาชิกสนาชาเห็นด้วยที่จะปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักสากลในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายแต่เสนอให้มีการบัญญัติสถานที่ที่จะไปยื่นร้องค่าเสียหายที่ง่ายขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิดังกล่าวอย่างทั่วถึงกับ